สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะมาพบกันอีกแล้วนะครับกับปาอมรินครับผมเอกอมรินครับวันนี้นะฮะพวกเรามาพร้อมกับตัวหูฟังเอ,อียบัตตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดเลยก็อบอกเลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือแบรนด์ออสไทร์นั่นเองตอนนี้เป็นแบรนด์ที่แบบว่าอยู่คู่กับร้านเรานานกันนะโอ้ใช่ครับก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่แบบทางร้านเนี่ยเอามา เอามาเสริมเอามาเสริมทับตอนนั้นเสริมทับไวแสงอ่าใช่เหมือนกับตอนนั้นเรายังมีไวแสงขายอยู่ด้วยนะครับก็เป็นรุ่น KC06 ศูนย์หกนะตอนนั้นใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่โอ้โหขายดิบขายดีมากมากําเสียงในในยุคนั้นน่ะถือว่าเป็นตัวที่แบบเกินราคาไปมากตอนนั้นหูฟังยังไม่หลากหลายเท่านี้นะตัว KC ศูนย์หกเนี่ยแล้วก็ยังอยู่ในยุคยังมาก ในยุคข,ของหูฟังแบบมีสายอยู่ตอนนั้นทัวไรตยังไม่มีไม่ม,ยม,มียังไม่มีนะใช่ครับจะผสมมากก็อาจจะเป็นแค่บลูทูธคล้องคอนิดหน่อยบลูทูธย,ยังยังหายหากเลยหายยากเลยตอนนั้นอะ่ะใช่ครับ,รบก็เรียกได้ว่าในยุคนั้นเนอสไทร์เป็นหนึ่งแบรนด์ที่รุ่งเรืองมากๆนะฮะจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คิดถึงแบรนด์นี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมีหูฟังน้องใหม่เกิดขึ้นมาเยอะมากใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางอสไทร์เขาก็มีตัวหูฟังที่เป็นเอียบัต ออกมาก็คือรุ่น kc 0 8 a ตัวที่เราหยิบมาวันนี้นี่แหละนะฮะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวหูฟังเอียบัตรรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆใช่ครับเพราะว่าในท้องตลาดตอนนี้ต้องบอกว่าโหคือหาหูฟังเอียบัตรที่มีคุณภาพดีๆเนี่ยครับค่อนข้างน้อยใช่นะมีรุ่นให้เลือกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่คือถ้าไม่ถูกมากก็แพงมากไปเลยใช่ครับพวกราคาแบบกลางๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นละใช่ครับ แล้วก็หลายๆแบรนด์ก็เลิกทําไปแล้วด้วยซ้ําไปนะครับถือว่าเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งสําหรับใครที่คิดว่ายังรักในการใช้งานเอียบัตยู่ใช่ครับก็ยังมีจํานวนไม่น้อยนะใช่ครับผมที่ไม่ยอมไปใช้เอียอินเอียด้วยความที่แบบไม่สะดวกบ้างใส่ไม่สบายอ่าสงมใสไม่ได้อะไรฟิตติ้งไม่ดีครับแล้วแต่นะครับแต่บางคนก็ยังรู้สึกว่าเออเอียบัตนี่คือแบบเพื่อนรักเลยใช่ครับอืมาวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรา พาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูตัวหูฟังที่เป็นเอียบัตที่เพิ่งเข้ามาประจำการที่ร้านของเราวันนี้นครับไปดูที่แพ็กเกจแพ็กเกจไม่มีนี่นะแพ็กเกจไม่มีทำไมไม่มีแพ็กเกจอ่ะมันมาเป็นตัวเดโมเลยอ๋ออันนี้คือ,อตัวเดโมนะครับใช่ครับอตอนที่ลูกค้าซื้อก็จะได้เป็นกล่องแพ็กเกจสวยงามปกติะนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยพอแกะออกมาก็จะมีตัวเคสแบบนี้แหละมาให้ซึ่งผมชอบเคสเขามากเลยนะเคสเขามันดูแบบ ดูสวยอ่ะเคสมันคล้ายๆแบบเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นผ้านะเป็นผ้าอวัสดุข้างในนี่น่าจะเป็นอะไรเดียเหมือนเหมือนแบบแข็งๆหน่อยนะเป็นกึ่งๆฮาร์ดเคสแล้วกันนะอ่าแล้วก็ใช้เป็นผ้าหุ้มอีกทีหนึ่งนะครับดูสวยงามใช่ครับข้างหน้าก็จะเป็นแบรนด์เขานะครับออสทรยนะครับคนเล่นเก่าๆก็จะเขาเรียกว่าคุ้นเคยกันดีครับใช่ครับผมก็ไม่ได้มีบอกรุ่นอะไรไว้นะไอบอกแบรนด์อย่างเดียว ก็จะเป็นเปิดแบบเป็นอนี่นะฮะแบบเป็นแม่เหล็กนะอ่าใช่ใช่มันเป็นแม่เหล็กเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าแบบมันจะเปิดอ้าออกมาเองครับอันนี้เนื่องจากเป็นตัวเดโม,โมนะเราก็จะไม่ไม่แน่ใจว่าของมาจริงๆก็จะใส่มายัางไงในกล่องใช้ครับอันนี้เราก็จับจัดๆมาก่อนแต่ข้างในเนี่ยมีประมาณนี้แหละใช่ครับก็ในชุดเขาเนี่ยเขาก็จะมีฟอกฟองน้ําให้เลยนะอืฟองน้ําเนี่ยให้มา จากที่ดูตอนนี้คือให้มาค่อนข้างเยอะนะใช่ครับในตัวที่หายไปเนี้คือเราเอาไปใส่ที่ตัวหูฟังแล้วอ่าตัวฟองน้ําก็จะมีทั้งแบบเจาะรูกับไม่เจาะรูนะครับเจาะรูของเขาเนี่ยจะไม่ได้เจาะรูแบบที่ฟอะน้ำที่ร้านเราขายที่เป็นโดนัทใช่ไหมใช่ครับเขาจะมีแบบเป็นเหมือนเป็นขีดๆให้มันพอดีกับช่องช่องตัวไลเวอร์ที่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 มันเป็นไลเวอร์ที่เขาเปิดมาให้เราครับที่ตัวหูฟังใช่ไหมเนี่ยสังเกตว่า มันมาเป็นแบบเป็นร่องพอดีเลยใช่ฮะก็ดูสวยงามนะมันไม่โบไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งฟองน้ําแบบเนี้ยดีนะมันได้ในเรื่องของความโปร่งขึ้นช่วยเสียงมันดูมีความคมชัดในขณะที่เนื้อเสียงเนี่ยไม่ได้โดนลดทอนไปเยอะมากมันเอาไว้จูนจูนเสียงได้พวกฟองน้ําอันนี้เขาจะให้แบบเป็นแบบไม่เจาะมาด้วยนะครับเนื้อฟองน้ําเนี่ยก็ต้องถือว่านิ่มไหมนิ่มนะละเอียดอืมีความละเอียดครับ แล้วก็นิ่มด้วยอารมณ์คล้ายๆกับอันนี้ของอันนี้เลยเฮจี้อ๋อที่เราขายอยู่ใช่ครับเพราะปกติหูฟังพวกเนี้ที่ที่ผมเคยซื้อมาอื่นอ่ะครับเขาจะไม่ได้ให้เกรดแบบนี้มานะมันจะหยาบกว่านี้หยาบแล้วก็บางใช่หยาบแล้วก็บางด้วยอันนี้ถือว่านุ่มหนาเคยเจอเมื่อก่อนเอบังแบร์อย่างเงี้ยตอนที่แกะออกมาเนี่ยคือแบบตอนครอบลงไปอ่ะครับบางทีแบบไปเจอ ตัวที่มันบางจริง,รงอ่ะพอข้อไปปุ๊บขาดยังไม่ทันจะใส่เสร็จเลยขาดคามือเลยใช่ฮะนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเหนียวนุ่มนะมนะครับก็ให้มาเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่นะครับก็ถือว่าตัวฟองน้ํานี่ก็ครบนะมาถึงก็ใช้งานได้เลยครับไม่ต้อง<ช>หาซื้อเพิ่มใช้ได้เป็นปีอืมมาดูกันที่ตัวหูฟังกันเลยนะครับครับผมอันนี้เขาจะให้เป็นคู่มือมาเลยนะคู่มือก็ไม่มีอะไรมากจะบอกเรื่องสเปกของตัวไดเวอร์แล้วก็ อ่โอมอะไรต่างๆอ่างั้นเรามาดูกันสัหน่อยดีกว่ารูไหมตัวสเปคเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะตัวนี้แน่นอนว่ามันเป็นดนามิกอยู่แล้วแหละใช่ไม่น่าจะเป็น BA ได้นั่าะสิครับคู่มือเขาก็จะมี2ด้านนะครับด้านนี้ก็เป็นภาษาจีนอ่าด้านนี้ไม่ต้องอ่านครับลบทิ้งได้เลยด้านนี้ก็จะเขียนเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เขาก็จะบอกเป็นชื่อรุ่นเขานะครับ KC08 Series นะครับสเปกก็ไดิเวอร์อเรก็ถือว่าเป็นไดิเวอร์ที่ขนาดใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับก็ขนาด16 mm มิลิเมตรนะครับซีคราวนี่คือเป็นไดิเวอร์แบบไหนครับก็เป็นตัวที่เป็นเขาเรียกไงนะมันย่อมาจาก Copper Clad a l u m i n u m Y ก็คือมันเป็นตัวทองแดงเคลือบด้วยอลูมิเนียมอีกทีหนึ่งที่ทาให้ตัวดเวอร์เนี่ยมันดูมีความแข็งแรงทนทานหน่อยอ่าครับ แล้วก็ไดอะแฟมนี่เขาก็จะเป็นแบบเป็นแบบ ebt ไดอะแฟมนะครับอค่าความไวอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่สี่สิบโอห์มโอ้ก็ถือว่าค่อนค่อนไปทางสูงนิดนึงนะค่อนไปทางขับนะครับยากนิดเดียวอ่านิดเดียวเพราะว่าค่าความไวของเขาเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้สูงมากอ่าไม่เขาเรียกว่าไงเหมือนแบบมันตอบสนองได้ได้ดีอ่ะใช่ครับก็ตอบสนองได้ดีแต่ว่าอันนี้ก็ยังดูสูงหน่อยครับ ก็ยังถือว่านิดนึงใช่ครับคือถ้าใช้กับพวกมือถืออะไรเงี้ยก็น่าจะเร่งเงอีกนิดนึงแต่<ช>ว่าถ้าใช้กับพวกเครื่องเล่นหรือว่าพวกแดกแอมหหางหนูอะไรเงี้ยคือสบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาใช่ครับนอกนั้นก็จะเป็นค่าสเปคอะไรต่างๆที่อบอกให้ตามนี้เนาะใช่เห็นข้างล่างเขามีบอกด้วยว่าเพื่อการใช้งานที่ดีที่สุดอ่าใช่ตรงนี้เขาบอกคือต้องเลือกฟองน้ําให้พอดี อ่าเดี๋ยวมาดูหน่อยนะน่าสนใจเพราะว่าฟองน้ําเนี่ยมันมีผลกับเรื่องเสียงนะใช่ครับอเขาบอกเนี่ยให้เลือกฟองน้ํานะอ่าให้เขา <อ S 2> ดีกับตัวหูหเรา<ห>นะครับเราต้องลองลองเปลี่ยนดูนะใช่ครับเพราะว่าบางคนอาจจะใช้แบบที่มันเป็นแบบเจาะรูอ่ะที่มันเป็นเจาะมาให้บางทีอาจจะรู้สึกว่าไม่มันอาจจะมีเสียงรอดเข้ามานิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบ ปิดไปเลยอย่างเงี้ยบบางทีมันอาจจะได้เสียงที่ดีกว่าสําหรับบางคนนะครับอ่าส่วนข้อสองนี่เขาบอกว่าโอ้โหต้องแนะนําให้ใช้ไฟเพลงดีๆหน่อยนะฮะเออในการฟังใช่ไหมครับเออที่มันมากกว่าหนึ่งร้อยกาสองเคก็คือให้เบิร์นด้วยตัวไฟเพลงดีๆเลยนะครับใช่ครับนี่ก็เป็นไฟล์พวกนี้ที่เขาแนะนํานะครับอืมแล้วก็พวกไฟล์จริงๆใครมีมากกว่านี้ก็ได้นะเป็น d ีดียี่สิบสี่บิตแล้วก็เดินไป ่าก็เป็นคําแนะนําของทางแบรนด์เขาอะนะแต่จริงๆถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีไฟล์ที่แบบพวกกีบซีบีเราฟังผ่านสตรีมมิ่งอย่างเงี้ยเราใช้เบอร์ได้จริงอย่าไปซีเรียสเลยครับอืมจริงมันก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องกังวลขนาดนั้นครับก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลนะอเตือนเขาว่าต้องใช้งานยังไงอะไรอย่างี้นะครับอืมก็ไปอ่านดูนะอืมว่าเราก็ขี้เกียจอ่าน จริงตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากคือเราก็รู้นนอยู่แล้วเรื่องของการเก็บรักษานะครับใช่ครับอย่าไปโดนเหงื่อยเยอะหรือ,อว่าอ,อ,อย่าไปใช้ในเอาไปวางในพื้นที่ที่แบบมันร้อนๆโดนแดดส่องอะไรอย<ช>่างเงี้ยนะฮะเขาจะบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะน่าจะเป็นค่าความดังที่ที่เราฟังเนี่ยครับค่าค่าความดังขนาดไหนที่มันฟังได้กี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรไม่ควรเกินกี่ชั่วโมงครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นตามหลัก เกณฑ์สุขภาพวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้ครับะะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วก็กะเอาเรื่องของตัวเองอะ่ะเรืเ่องตัวเองถ้าเรารู้สึกเริ่มแบบวันนี้ฟังเยอะแล้วนะน่าจะพักหน่อยใช่ครับะฮะก็หรือระดับความดังอะไรเงี้ยเลือกปรับให้มันรู้สึกว่ามันไม่ดังจนเกินไปลองดูเพราะความดังแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันอีกต้องครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหูเรานะกับเรื่องความดังนะดูแลเรื่องการความสะอาดนะการเปลี่ยนฟองน้ําอะไรเงี้ยนะครับเออ มักไม่ให้อะไรเนี่ยให้ห่างไกลจากไฟนะอย่าไปฟังใกล้กองไฟนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับอะไรเนี่ยเด็กด้วยนะอ่าเออกับไอ้นี่ด้วยนะเขาบอกว่าแม่เหล็กที่มีความความแรงสูงเนี่ยคืออย่าไปเก็บด้วยกันใช่ใช่ก็อารมณ์เหมือนกับพวกคือข้างในมันก็เป็นตัวเดวเวอร์แบบไดนามิกมันก็จะมีแม่เหล็กอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไปเจอแม่เหล็กแรงสูงอีกอ่ะเวลาไอ้ตอน ดูดขึ้นมาปุ๊บอะมันไม่มีอะไรหรอกมันมีปัญหาตอนที่แบบเราดึงแม่เหล็กมันอาจะเกิดความเสียหายกับตัวไดเวอร์ได้ผมเคยเจอนี่เหมือนกันนะไอตอนที่เป็นเคยใช้ไอพอครับไอพอ d มันเป็นฮาร์ดดิสใช่ไหมแล้วตอนนั้นอะตอนที่ทํางานอยู่ลากรใช่ป่ะผมใช้ไอตัวแม่เหล็กอะจำได้ป่ะแม่เหล็กที่แบบเอาไว้แป็กดึงของให้ลูกค้าครับเออเพระงั้วผมก็ชอบแบบว่าเอามาจิ้มไว้ที่ที่ขากางเกงก็ในขาเกณนันมีหูฟังอยู่มีไอพอต เออคือด้วยความที่แบบว่าปกติอะ่ะผมจะจิ้มข้างขวาที่มันเป็นเหรียญไอตัวแม่เหล็กมันก็จะเกาะอ,อยู่เงี้ยเวลาที่จะไปหยิบของลูกค้าก็หยิบขึ้นมาก็ปุ๊บได้เลยใช่ไหมแต่วันนั้นอนะ่ะใส่ไอโฟนแล้กระเป๋าซ้ายนะฮะแล้วก็เอาแม่เหล็กอะ่ะปุ๊บมาด้วยความที่แบบเออเราเคยชินอ่ะนะออพอจังหวะดึงปุ๊บหลุดอิ้ยทำไมมันมันแน่นกว่าปกติวะเอ้าไปไอโฟน,นสรุปฮ์ดดิสเสียครับผมดูดซะรัทดิดพังเลยพังเลยก็เลยกลายเป็นว่าไอพวกนีส้สําคัญนะต้องระวังนะนี่เขาก็คํา เขาก็มีคําเตือนไว้เนาะอืให้ห่างไกลไฟน้ําแล้วก็ไม่เหล็กความเร็วสูงแล้วก็เด็กนั่นเองนะครับอาจจะทำเด็กเขาไปเล่นนะอ่าไปเล่นนะไปดึงเล่นดึงเล่นกลืนนะฮะเอามาผูกคอเราครับเทคแคร์อยู่อัลลีฟนนะครับต่างๆก็ไปอ่านดูนะครับก็จะเป็นการดูแลรักษานั่นแหละส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสเปแล้วความแนะนําในการทําให้หูฟังเสียงดีออกมาที่สุดอออกมาได้ดีที่สุด ครับผมครับวารันตีก็ประกันร้านมั่นคงหนึ่งปีเนาะใช่ครับอ่าเรามาดูกันที่ตัวหูฟังกันต่อเลยครับผมหูฟังนี่หน้าตามันคุ้นๆนะคุ้นนะจริงๆทางแบรนด์ออสไซน์เขาก็เคยมีออกมาจาหน่ายรุ่นหนึ่งใช่ครับแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาย่อมเยากว่าเดิมย่อมเยากว่าเดิมครับแล้วก็ตัวไดเวอร์แล้วก็การจูนเสียงเนี่ยเขาปรับแต่งมาใหม่อ่า แต่หน้าตาลักษณะการออกแบบเนี่ยจะคล้ายๆเลยคล้ายๆกับรุ่นรุ่นรุ่นก่อนนะครับผมนี่เหมือนกันเลยตัวหูฟังเนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นโลหะนะฟรีนฟรีมาดูดีเลยแหละครับใช่นี่ก็จะเป็นออสไทน์นะครับชื่อรุ่น KC ศูนย์แปดเออครับผมนะครับตัวสายเนี่ยไม่สามารถถอดเปลี่ยนสายได้นะครับก็จะเป็นสายที่เขาติดมาให้แบบถาวรที่ตัวหูฟังเลยนะครับบอกตำแหน่งข้างซ้าย ข้างขวาให้ตรงนี้นะครับ,ครบใครซื้อไปเนี่ยมองไม่เห็นหาไม่เจอเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับครับผมตร,ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆออกแบบเป็นรูระบายอากาศแอนครับซึ่งตัวสายของเขาเนี่ยผมชอบมากเลยเป็นสายที่ค่อนข้างแข็งแรงทนทานมีความห<ช>นาประมาณหนึ่งแล้วก็ในช่วงตั้งแต่แบบวายสปิเตอร์ลงมามันจะหุ้มผ้าใหม่ชั้นหนึ่งด้วยนะใช่ตรงน,รงนี้ตรงวายสปิเเขากออกแบบ ให้มันดูชบเฉียวเหมือนหูฟังหูฟังด้วยนะจริงๆอารมณ์เหมือนแบบพวกคล้ายๆพวกหูฟังเกมเหมือนกันนะเนี่ยครับมีตัวรูดปรับระดับตรงนี้ครับไล่จากตรงวายสวิตต์ลงมาเนี่ยเดี๋ยมันไม่ค่อยโฟกัสก็ตรงนี้็จะเป็นหุ้มด้วยผ้าใช่ผ้าอีกทีหนึ่งนะแต่ตรงตรง่วนบนนี้ไม่ได้หุ้มนะหุ้มตั้งแต่วงตรงวายสวิตลงมาครับข้อดีของพวกสายผ้าคือมันไม่ค่อยพันกันง่ายนะอ่าพันกันก็จะคลายออกง่ายอืมแล้วก็ เอ่อน้ำหนักค่อนข้างเบาไม่เด้งไม่ดีดเป็นสปริงใช่ครับความยาวของสายอยู่ที่เมตรสามสิบหูก็ยาวกันนะยาวกว่าหูฟังที่เป็นมาตรฐานทั่วไปประมาณสิบเข็มยาวนิดนึงก็ดีนะคือแบบบางบางคนแบบว่าเอาไปใส่กระเป๋าหลังใช่ไหมเคราอ,อ,อตัวมือถือหรือว่าเครื่องเล่นอะเนี่ยกระเป๋าหลังเกงบางทีแบบมันก็จะสั้นไปถ้าแบบ หนึ่อยูสเมตรใช่ไหมหนึอยูสาก็จะมีเผื่อมาให้อีกนิดนึ่งทนิดนึงก็ไม่ได้ยาวอะไรมากกว่าเดิมนะคก็สิทสิเแนเองตัวแจ็คเนี่ยก็ทาออกมาเป็นลักษณะแบบเป็นเลียวๆนะเล็กก็เหมือนเดิมครับเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับพวกมือมือถือหรืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่ใส่เคสใส่เคสอยู่แล้วมันหนาอตัวนี้มันก็สามารถที่จะใส่ลงไปแบบไม่ติดเคสนั่นเองเพราะเดี๋ยวนี้ เคสมือถือหลายลาย,ลาย,ยี่ห้อค่อนข้างหนาพอสมควรนะ<ช>ครับ,ค,รบคือแน่นอนแหละตัวมือถือมันราคาแพงก็ต้องหาเคสที่มันโปรเทคดีๆหน่อยซึ่งไอการโปรเทคดีๆตัวเคสมันก็จะหนาและส่วนใหญ่ไอตรงช่องหูฟังอ่ะมันก็จะแบบถ้าเป็นหูฟังที่แบบไม่ไอตรงแจ็ก่ะนาหนามันก็ไปชนขอบทำให้ใช้งานไม่ได้เดี๋ยวย้อนกลับมาที่ตัวหูฟังนิดนึงนะครับเมื่อกี้เรายังไม่ให้ยังไม่ได้ให้ดูตรงตรงตัวข้างในนะเราต้องถอด ฟองน้ําให้ดูก่อนแต่อย่เดี๋ยวยังไม่ถอดเราให้ดูก่อนว่าพอใส่ฟองน้ําที่เป็นแบบเป็นเจาะรูนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคือมันเจาะแต่เหมือนแบบไม่ได้เจาะทะลุนะมันจะเป็นเจาะให้มันแบบบางๆหน่อยมันเหมือนเขาใช้เป็นแบบเลเซอร์ป่ะเจาะมันอะไม่แน่ใจว่าเขาใช้อุปกณ์อะไรเจาะคมันจะไม่ได้เจาะแล้วหายไปเลยครับมันก็ยังเหมือนแบบมันเหมือนฟองน้ํามันหนาๆอย่างนี้แล้วมันเหมือนตรงที่เจาะให้เป็นลายเนี่ยใช่คราว่ามันบางลงขุดได้ไหมขุดตรงแบบ ขุดฟองน้ําลงไปเหมือนขุดฟองน้าลงไปให้มันให้มันบางลงไปอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ทะลุเลยครับนี่มันก็เท่าว่ามันมันก็ยังช่วยเซฟเรื่องฝุ่นละอองที่ลงไปในตัวไดเวอร์ได้ใช่ครับในขณะที่มันยังช่วยในเรื่องของเวลาจูนเสียงเนี่ยอย่างเงี้เสียงพวกความโปร่งความใสเนี่ยมันก็จะมากกว่าฟองน้ําแบบที่ไม่ได้เจาะรูใช่ครับแล้วมันก็ดูสวยด้ด้วยนะมันจะไม่ได้โบ๋โบไปเลย อ่าอ่าใช่ครับคือถ้าแบบเราส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับฟองน้ำที่เป็นโดนัทอ่ะที่มันเจาะรูโบลไปเลยนะฮะก็คงไม่มีใครเขาแบบมาพิสีพิถันทําฟองน้ำของผฟังเอแบนให้เราให้คนทั่วไปนะอ่าใช่ครับยกเว้นยี่ห้อนี้เขาจะเขาจะพิถีพิถันอืมผมว่าดีนะเออไอเดียเขาดีนะครับครับเดี๋ยวผมจะถอดฟองน้ําให้ดูนะว่าข้างในเป็นยังไงนี่อุ้ยสวยนะใช่ปกติทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยคือ มันก็จะเป็นแบบเป็นพลาสติกไปเลยนะแล้วมันเป็นรู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 แต่นี่เขาออกแบบมาเป็นแบบน,นี้เนี่ยใช่ครับมันเป็นโลหะที่ดูดีเลยนะคือเสียงอ่ะผมว่าคือเขาคิดมาแล้วแหละว่าการที่ใช้ออกหรือออกแบบมาแบบเนี้ยมันสามารถกระจายเสียงออกมาได้ดีตามแบบที่เขาต้องการใช่ครับการออกแบบด้วยแล้วก็ดีไซน์ให้มันสวยงามด้วยอ่ามันจะดังเสียงด้วยครับครับแต่บางคนก็ชอบแบบไม่ใส่ฟองน้ําก็มีนะ บางคนถ้าชอบแบบความแบบเสียงโปรงโปร่งเลยไปเคลียร์เลยอ่ะก็จะไม่ใส่ฟองน้ํากันนอกจากตรงนี้แล้วก็จะมีรูระบายตรงนี้ด้วยนะอืทำอยู่สี่ช่องสามเด่นหนึ่งสองสามตรงนี้ต้องขอบยางก็ดีนะคืออย่างนล้วก็มันอ่ามันก็มีความแบบก็เวลาคนไปใช้แบบไม่ใส่ฟองน้ําอ่ะมันก็ช่วยตรงตรงยางเนี้ยมันก็ช่วยทําให้มันเกาะกับหูเราได้ใช่ครับ คืออย่างเมื่อก่อนน่ะอย่างของเมื่อก่อนที่มันมีของเซนเซอร์ใช่ไหมเซนเซอร์ที่เขาจะให้มาทั้งฟองน้าให้ทั้งขอบยางด้วยเหมือนเสริมเป็นขอบยางเป็นวงๆแล้วก็ใส่เสริมให้อีกนะให้มันหนาขึ้นใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เพื่อให้แบบบางคนที่แบบหูใหญ่เนี่ยจะได้ใส่ง่ายนะฮะสวยงามเลยว่ามันมันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะว่าสําหรับคนที่ชื่นชอบหูฟังที่เป็นแบบเอียบัดใช่ครับว่าถ้ามาร้านเราตอนเนี้ย เราก็จะมีเป็นตัวเล็กสุดเลยร้อยหลักร้อยครับคิโลยูกิอืแล้วถ้าขยับมากหน่อยเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตามสาขาต่างผมมั่นใจว่าก็จะต้องจับเป็นพวกยูอินยูอินพีเสามาให้ตามขาเต็มครับสองแล้วก็ไปหนึ่งมีพวกตัวนิมเลตนิมเลตครับพันต้นๆพันนิดๆอย่างเงี้ยเกิบขึ้นมาก็พ k เคสองพีสองแล้วก็มียูโคเทคใอ่ายูโคเทคแล้วก็หลุดจากพวกนี้ไปก็เป็นหลักหมื่น ใช,ใช่ไหมซึ่งตัวเลือกในราคาที่เป็นแบบอยู่ในช่วงหลักพันเนี่ยยังค่อนข้างมีตัวเลือกน้อยอยู่ใช่ครับนะนก็ถือว่าเอามาให้เป็นตัวเลือกนะอืเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังยังชอบในเรื่องของการใช้งานหูฟังเอียบัตอยู่แล้วก็ชอบเล่นหูฟังเอียบัตใช่ครับ สวยงามมากนะฮะสำหรับตัว KC08A ตัวนี้นะครับไม่รู้คนซื้อไปเขาจะไปโมได้ป่าวนูือนะเเห็นสเอมเอ็มซอลูกค้าชอบชอบไปนั่งโมเล่นกันอ่าอันสนุกอ่ะนะคือยอีบัดมันก็แบบได้สนุกตรงที่แบบเปลี่ยนสายได้บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันที่เรื่องของแนวเสียงบ้างดีว่าครับรุ่นนี้เนี่ย บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่มีเอกลักษณ์มากคือ,อฟังเพลงได้โอเวอร์ออลเลยครับคคือด้วยความที่ตัวเสียงของเขาอะ่ะมันได้ทั้งเนื้อเสียงที่มีความกลมกล่อมแล้วก็ได้ความโปร่งเคลียร์ที่ควบรวมกันแล้วเนี่ยเออมันทําให้แบบเหมือนแบบบาลานซ์เสียงมันค่อนข้างดีเลยนะฮะโทนโทนเสียงเอาแบบแบบแบบโทนเสียงที่แบบเว็บแรกที่เราฟังเนี่ยก็จะออกมแาบบเป็นโทนสว่างแล้วกันครับเป็นโทนสว่างเด่น เด่นที่รายละเอียดเสียงนะที่เสียงสูงเสียงกลางใช่ครับนะเสียงกลางชัดรายละเอียดเสียงปลายเสียงแหลมเนี่ยจะให้เขาเรียกว่าเหมือนมันมีประกายบางคนบอกแหลมแหลมเหมือนกันกับแหลมเป็นประกายเป็นไงเดี๋ยวผมผมจะยกตัวอย่างแบบให้เห็นภาพง่ายๆนะได้เลยครัเหมือนแหลมจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดคนเห็นปัยินสอส่ะแหลมอันนี้คือแหลมถ้าแหลมเป็นประกายคือแหลมมาแล้ว แล้วมันเหมือนมันมีแสงอยู่ตรงปลายตรงแหลมแหลม mm hmm. อืออ่าซึ่งหูฟังตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะปลายแหลมที่ปลายแหลมตรงนี้มันเหมือนมีแสงมาเป็นปกายอืม mm hmm. แต่ถ้าเราเอาดีสอลากแบบสีเข้มๆเลย mm hmm. ก็จะเป็นแหลมที่คมเออตัวนี้ไม่ไม่แหลมหรือว่าเสียงกลางแหลมเนี่ยไม่ไม่คมจนจนฟังล้วกัดรู้สึก อ่าใช่มันฟังแล้วมันไม่แผดไม่แสบหูกะฟังได้ลื่นไหลกว่านะครับคือตัวเนี้ยด้วยความที่มันมีความเคลียร์ชัดของประกายแหลมนะครับแล้วก็เสียงกลางเนี่ยมันมีความเปิดโปร่งให้เสียงร้องนะครับที่จับต้องได้ง่ายเลยตัวเนี้ยเสียงร้องมันลอยเด่นออกมาเลยนะเป็นเสียงร้องที่มีเนื้อเสียงที่กําลังดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเก็บรายละเอียดคําร้องเรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันมีรายละเอียดนะมันเป็นเสียงร้องที่ฟังแล้วมันมี ดีเทลอ่ะถ้าเกิดใครที่ชอบฟังเพลงที่เป็นพวกเพลงร้องญี่ปุ่นใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นแนวเพลงร้องที่เป็นแบบพวกอะคูสติกอะไรเงี้ยครับมันจะให้อารมณ์ที่แบบถ่ายทอดของความเป็นความเป็นดนตรีได้สูงมากในเรื่องของคําร้องนะฮะตัวนี้เนี่ยถือว่าดีเลยคือเสียงร้องแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนชอบเพลงร้องที่มีมีเนื้อเสียงออกมาอกมานั้นนั้นหนาออกมาครับอันเนี้ยจะออกแบบไม่ได้ออกแบบเป็นนานหนาแต่จะออกแบบ ชัดชัดชัดถ้อยชัดเป็นเนื้อเสียงชัดใสชัดใสครับอืพวกลายกีตาร์เพลงที่เป็นเพลงบรรเลงที่มีเครื่องสายเยอะเนี่ยอันเนี้ยเหมือนโดดเด่นมากใช่ครับมันจะขึ้นมาแบบเป็นเส้นๆเลยดีมันน่าฟังมากเลยนะคือเวลาไปเจอเพลงอย่างเพลงพวกแบบอะคูสติกที่เป็นกีตาร์ครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยโหลายมันลายมันสวยนะใช่สวยมันเพราะมากตัวเนี้ยคือมันจะมันจะชัดหูน้ตมันจะชัดเลยคือเสียงพวกกีตาร์คือฟังกับ เองเดียวกันกับหูฟังอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่อง,อรองตรงเนี้ยมันจะดูจมๆหน่อยครับจะแยกไม่ค่อยออกมากแต่ตัวเนี้ยจะค่อนข้างแบบเหมือนแบบดีออกมาเนี่ยมันจะแบบเหมือนเป็นเส้นกริง้งกริ้งกริ้งขึ้นมาอย่าแล้วก็ในส่วนของตัวเบสก็ถือว่าเป็นเบสที่นุ่มใช้ได้เลยนะค,คือเบสเขาอะมันมีความฉ่าอยู่นิดๆน,นะครับเวลาฟังเพลงที่มันมีแบบมีเบสอะพวกแบบแนวป๊อปหน่อยรหรือว่าจะเป็นเพลงที่มันมีจังหวะที่แบบ ยกยกนิดนึงนะับพวกสไตล์ฮิปฮอปอินบี B, อะไรเงี้ยตัวเบสเขาอะมันจะเป็นเบสที่แบบตอบสนองได้ดีนะครับมันฟังแล้วมันรู้สึกว่าไม่ขาดเบสไม่งป <be. S 2> กติอะถ้าเป็นเอียบัตทั่วๆไปเราจะรู้สึกว่าเบสมันอาจจะแบบไม่เยอะมากด้วยความที่แบบมันเป็นทรงแบบเอียบัตอ่าฮะ,ะตัวนี้ถือว่าทําย่านเสียงต่างๆออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับครับถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะถ้าเกิดใครยังชอบเอียบัตอยู่ ครับตัวนี้เนี่ยผมว่าไม่ควรพลาดเลยนะฮะเป็นหูฟังที่เหมือนกับอยู่ในระดับที่เหนือกว่าตัวล่างๆขึ้นมาหน่อยนึงอืแต่ว่าไม่กินกําลังขับมากเกินไปนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเป็นรุ่นสูงเนี่ยก็จะแบบไปขับยากใช่ไหมฮะพวกเอ่อมันมีของตัวเบลทีไใช่ไหมตัวนั้นก็ขับยากอยู่ครับก็มียูโคเทคยูโคเทกก็ขับยากใช่ก็ ตัวเนี้ยเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งเลยที่ถ้าใครที่สนใจเอียบัตที่แบบไม่ต้องกินกำลังขับเยอะต่อกับมือถือเครื่องเล่นแลกแอมเลกๆได้สบายๆตัวเนี้ยเวิร์กเลยใช่ครับอ่าแล้วก็ตัวเดโมนะฮะจะมีวางอยู่ทุกสาขาแหละนะครับในรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนใจวะน่าลองนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแวะมาที่หน้าร้านได้นะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์มันคงกระเจ็ดนะครับ รวมถึงช้อปปี้มันของแกจิตด้วยนะครับผมครับนี่นะครับราคาเรายังไม่ได้บอกเลยนี่นะยังไม่ได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่ข้างล่างอ่แลวขึ้นขึ้นอือละที่เราอาราคาดีกว่าเราอยากอเราอยากบอกเองไม่อยากสปอยนะไม่อยากสปอยราคานะฮะก็นี่เลยครับราคาเขาอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวรอได้เลยนะครับของเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาแนะนําหูฟังอีกตัวที่เป็น หูฟังเอียบัตที่หายากนะยากในปัจจุบันนะที่ว่าจะไปแสวงหานะใช่ตัวดีๆอะไรเงี้ยเราก็คัดเลือกเอาตัวที่มีคุณภาพมาให้ได้ใช้กันใช่แล้วก็เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีช่ครับเขาไม่ได้แบบเป็นแบรนด์แบบที่อยู่ดีก็โดดขึ้นมาทำเขามีประสบการณ์มาก่อนถูกต้องครับนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากๆเลยนะครับที่แวะเข้าไปตามรับชมนะครับเดี๋ยวพบกับผมและพี่เอกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน Van die grap.